สวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine แล้วนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับนี่ครับ CDE 152E ครับเราจะมาแนะนำรีวิวฟังก์ชันกันนะครับสัปดาห์ก่อนๆนะครับเรามีเอา CDE 150นะครับที่เป็นรุ่นเล็กสุดเนี่ยมาทั้งรีวิวแล้วก็มาแนะนำครับว่าการใช้งานในส่วนของฟังก์ชันแล้วก็การทำงานต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรร่วมกันรายการ Talk of the Sound นะครับแล้วก็ไปแชร์อยู่ใน Alpine Channel ด้วยครับหลายๆคนที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหชื่นชอบมากๆครับเพราะว่าสามารถเข้าใจเรื่องของฟังก์ชันเรียนรู้ว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างทำงานอย่างไรแล้วก็สามารถใช้ CDE 150อย่างสะดวกและคล่องมากขึ้นวันนี้ผมเลยเอา CDE 152มาแนะนำครับมีอะไรบ้างแต่ต่างอย่างไรไปชมกันเลยครับเอาละครับผมเราจะมารีวิวสั้นๆก่อนนะครับว่า CDE 152มีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกครับรองรับการเล่นแผ่น CD นะครับที่สามารถใส่ทางด้านนี้ครับรองรับทั้งเป็น CD Audio แล้วก็ CD MP3 นะครับผมแล้วก็ทางด้านขวาครับจะมีทั้งนี้ครับช่องสลับเชื่อมต่อ USB ครับผมรองรับการเชื่อมต่อกับ Flash Drive ในการเล่นเพลงนะครับรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับ iPhone ด้วยครับโดย iPhone มีความเก๋มากๆครับเพราะมีระบบที่ชื่อว่านี้ครับApp Direct ครับผมก็คือเมื่อเราเสียบเชื่อมต่อกับ iPhone เข้าทาง USB เข้าทางด้านนี้นะครับผมเราสามารถเล่นทุกแอปพลิเคชันแบบนี้ก็ได้ครับแล้วเสียงทั้งหมดจะส่งเข้าสู่เครื่องเสียง Alpine แล้วก็ดังทั้งรถเลยครับซึ่งบางคนก็ง่ายๆอาจจะทำเป็นเปิด YouTube แปะอยู่บนแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เอาเสียงของ YouTube เนี่ยถ่าย USB เนี่ยเข้าทางนี้ปุ๊บคราวนี้คอนเสิร์ตเอ่ย MV เอ่ยหรือละครก็ดังทั้งคันเลยนะครับผมทางด้านล่างครับมี AUX ครับสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมจากภายนอกอื่นๆเข้ามาทางด้านนี้เป็นระบบแบบอนาล็อกนะครับผมมี FM นะครับผมตัวนี้นะครับ USB ป้อนกำลังไปถึง1แอมป์ให้ด้วยก็สามารถชาร์จพวกอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกมากๆครับก็คือถ้าเป็น iPhone ยิ่งดีมากฟังเพลงไปก็ชาร์จเพลงไปเลยครับผมในส่วนของปรีเอาท์กันบ้างนะครับปรีเอาท์ตัวนี้จะมีถึง3ชุดสามารถรองรับระบบที่ใหญ่ได้มากกว่านะครับแล้วก็มีระบบเสียงต่างๆอย่าง Bass Engine SQที่สามารถทำให้เสียงออกมามีความไพเราะมากๆครับส่วนที่แตกต่างครับของ CDE 150 152หลักๆเลยนะครับก็คือ1 Preout ครับที่ตัวนี้มีถึง3ชุด150มีแค่2ชุดนะครับผมรองรับเรื่องของการเชื่อมต่อกับ iPhone ครับ150ทำไม่ได้นะครับตัวนี้ทำได้ด้วยเพราะนั้นถ้าใครต้องการระบบที่มากกว่านะครับการเชื่อมต่อที่มากกว่าตัวนี้ดีมากๆครับระบบปรับแต่งเสียงของรุ่นนี้นะครับก็เรียกว่ามาให้เพียบพร้อมเลยสามารถใช้อย่างสะดวกง่ายๆมากๆนะครับอันดับแรกครับปุ่มทางด้านนี้ครับนะครับเรามาดูกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับนะครับปรับซับบูฟเฟอร์ครับปรับเบสเลเวลครับผมนะครับปรับมิดเลเวลครับปรับแหลมครับผมเทเบิลเลเวลครับสามารถปรับบาลานซ์ซ้ายขวาได้นะครับปรับเฟเดอร์หน้าหลังครับมีลาวเนสครับแล้วก็มีดีฟิตนะครับอันนี้คือส่วนการปรับแต่งเสียงแบบรวดเร็วและง่ายๆสำหรับผู้ใช้นะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับที่มากกว่านี้นะครับลึกกว่านี้และอีกกว่านี้ก็จะมีครับโดยการกดค้างครับปึ๊บครับก็เข้าสู่โหมดออดิโอครับกดเข้าไปครับจะมีนะครับอันดับแรกครับเป็นซับบูฟเฟอร์ซิสเต็มครับให้เลือกรูปแบบซับมีซับบูฟเฟอร์ LPF นะครับมีซับบูฟเฟอร์นะครับมีซอร์สวอลลุ่มมี3แบรนด์ Equalizer ครับมีLoudness ครับมี Bass Engine SQ ครับแล้วก็มี Equalizer แบบ Preset ให้ครับจะเห็นเลยครับว่าฟังก์ชันการใช้งานของ CDE 152จริงๆแล้วจะเหมือนกับ CDE 150นะครับแต่ถ้าใครต้องการเรียนรู้ร่วมกับเรานะครับกับปอนรุ่นนี้ว่าแต่ละฟังก์ชันมีความหมายอย่างไรใช้อย่างไรนะครับเราทำงานร่วมกันในการ Talk of the Sound จะเอาคลิปการทำงานต่างๆเนี่ยมาลงใน YouTube Channel ของเราครับพิมพ์คำว่า Alpine Channel ครับและคุณจะรู้เลยครับว่าเครื่องเสียงเรียนรู้อย่างไม่ยากและเครื่องเสียง Alpine ใช้งานไม่ยากเลยครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าพบใหม่ครับสวัสดีครับ